ความจริงเนี่ยก่อนที่พวกท่านจะมาที่นี่นะครับหลายคนคงทราบนะครับว่าที่เรามาอยู่กันในวันนี้เนี่ยนะครับมันก็เป็นกระบวนการหนึ่งนะครับในการรณรงค์เพื่อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมคิดว่าทั้งหลายต้องชัดอย่างนี้นะครับว่าเป้าหมายเบื้องแรกที่สุดเนี่ยนะครับในการรณรงค์ครั้งนี้เนี่ยนะครับก็คือการนำเอาร่างกฎหมายของพระนิราศนั้นเนี่ยนะครับไปให้ถึงมือของประธานรัฐสภานะครับแล้วให้ประธานสภานั้นเนี่ยนะครับนำร่างดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็การพิจารณาของวุฒิสภาต่อไปตามลำดับนะฮะนั่นหมายความว่านะครับเราไม่มีอำนาจนะครับในการที่จะแก้ไขกฎหมายเองนะครับเราได้แต่ที่สุดแล้วก็คือรวบรวมรายชื่อแล้วก็นำรายชื่อทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับรวมทั้งร่างกฎหมายของเราเนี่ยไปส่งให้ถึงมือของประธานรัฐสภานะครับระยะเวลาที่เราจะใช้กันเนี่ยนะครับเราใช้เวลากันในเบื้องแรกเนี่ยกำหนดเอาไว้112วันนะครับเพราะฉะนั้นถึงวันที่112แล้วเนี่ยนะครับถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นวันนะครับที่เราเอาร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับส่งถึงมือของประธานรัฐสภานะครับทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่าในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับมันก็คงจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะฮะหลายเหตุการณ์ตามมาหลังจากวันนี้นะฮะเราคงจะต้องประสบพบเจอนะครับกับบุคคลที่ไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็ต้องการไม่ต้องการให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรานี้นะฮะพรรคการเมืองเนี่ยนะครับหลายพรรคการเมืองก็ได้แสดงเจตจำนงชัดเจนแล้วนะครับว่าขอไม่แตะมาตรา112นะครับมาตรา112ก็กลายเป็นเหมือนกับของร้อนนะครับที่ใครไม่อยากจะแตะต้องนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่ทั้งหลายมารวมกันเนี่ยคือท่านกำลังจับเอาของที่ร้อนอยู่นะครับในมือนะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าเรื่องที่มาที่ไปของประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นั้นเนี่ยนะครับเป็นที่รู้กันทั่วแล้วนะครับผมสรุปสั้นๆนิดเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อนำไปสู่ประเด็นในทางเนื้อหานะครับเพราะว่าหลังจากที่ท่านลงชื่อแล้วเนี่ยนะครับคงอาจจะมีหลายคนมาสอบถามท่านนะครับว่าทำไมจึงลงชื่อเพื่อขอให้แก้ไขกฎหมายมาตรานี้นะครับการที่ท่านลงชื่อนะครับเพื่อขอให้แก้ไขกฎหมายมาตรานี้เนี่ยนะครับโดยการลงชื่อของท่านเป็นความผิดตามมาตรานี้เองเลยหรือเปล่านะฮะเป็นไปได้ไหมนะครับว่าเมื่อท่านลงชื่อวันนี้แล้วเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยจะมีคนไปแจ้งความท่านนะฮะว่าท่านเนี่ยทำผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะฮะเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่ท่านเนี่ยต้องทราบนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเวลาที่เราพูดถึงที่มาของมาตรานี้เนี่ยนะฮะผมอธิบายสั้นๆนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าเราเนี่ยมาชุมนุมกันอยู่ที่หอประชุมศรีบูรพานะครับหรือหอประชุมเล็กมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับในดินแดนแห่งนี้นะครับเมื่อปีพ.ศ. 2519นะครับได้เกิดการล้อมปราบนักศึกษาขึ้นนะฮะท้องสนามหลวงนะครับซึ่งอยู่ถัดจากเราไปไม่ไกลนักเนี่ยนะครับเป็นสถานที่นะครับที่เป็นที่ประหัตประหารนะครับนักศึกษาไม่เฉพาะแต่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่อีกหลายสถาบันนะครับพูดง่ายๆนะครับเหตุการณ์การล้อมปราบนักศึกษาล้อมฆ่านักศึกษานั้นเกิดขึ้นในปี2519นะครับในเวลานั้นเนี่ยนักศึกษาของหลายมหาวิทยาลัยนะครับที่ชุมนุมประท้วงการกลับประเทศไทยของจอมพลถนอมกิตติขจรถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์นะครับวิทยุยานกรอบนะครับซึ่งเป็นสื่อกระบอกเสียงภาครัฐนั้นนะครับได้ปลุกระดมมวลชนในที่ต่างๆนะครับไกลไปจนถึงชนบทนะครับให้เกลียดชังนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้และมหาวิทยาลัยอื่นๆนะฮะและในที่สุดก็นำมาสู่โศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองไทยในสมัยใหม่นะครับผลพวงนะครับจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยนะครับไม่เพียงแต่นำมาซึ่งความสูญเสียนะครับนักศึกษาจำนวนไม่น้อยก็หนีเข้าป่าไปนะฮะแต่หนึ่งในผลพวงจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยนะครับก็คือการทำรัฐประหารนะครับโดยคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินนำโดยพลเรือเอกสงัดชลออยู่นะครับหลังจากที่คณะรัฐประหารได้ยึดอำนาจการปกครองประเทศเป็นผลสำเร็จแล้วเนี่ยนะครับในเวลาต่อมาเนี่ยจึงมีการออกกฎหมายนะครับคือจริงๆออกเป็นประกาศคณะรัฐประหารแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และกฎหมายดังกล่าวก็มีผลใช้บังคับมาจนถึงทุกวันนี้นะครับการแก้ไขในคราวนั้นเนี่ยนะครับเป็นการแก้ไขกำหนดอัตราโทษขั้นต่ำนะฮะว่าต่อไปนี้บุคคลใดก็ตามเนี่ยนะครับที่ดูหมิ่นประมาทหรือแสดงความอาฆาตมากร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นะฮะจะต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีนะครับหลังจากเหตุการณ์ตุลา19ก็มีการนำเอากฎหมายฉบับนี้ไปใช้นะฮะเราคงได้ยินข่าวนะครับในหลายกรณีนะฮะเช่นกรณีของคุณวีระมุสิกพงศ์นะฮะที่เป็นการที่มีการพูดเปรียบเปรยตนเองนะฮะเป็นพระองค์เจ้านะฮะก็ถูกดำเนินคดีตามมาตรานี้นะครับมีกรณีของบุคคลเนี่ยนะครับซึ่งไม่ยืนเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมีก็ถูกดำเนินคดีนะครับ
ตามมาตรานี้ด้วยนะฮะคดีก็ไปถึงชั้นศาลนะครับแล้วก็ได้มีการพิพากษาลงโทษแต่ว่าการใช้กฎหมายมาตรานี้เนี่ยนะครับมีความรุนแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็เห็นได้ชัดว่าเป็นปัญหาที่สังคมไทยประสบในเวลานี้ที่ไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้นะฮะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับอย่างเป็นประวัติการเนี่ยตั้งแต่หลังการทำรัฐประหารโดยคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ทำขึ้นนะครับเมื่อวันที่19กันยายน249หลังจากนั้นก็ปรากฏสถิตินะการฟ้องคดีหมิ่นเนี่ยนะครับเพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าตกใจนะครับคดีหมิ่นที่สูงขึ้นอย่างน่าตกใจนี้เนี่ยนะครับทำให้ผมในฐานะที่เป็นนักเรียนเก่าเยอรมันเนี่ยนะครับนึกไปถึงนะครับในช่วงที่เยอรมันยังปกครองนะครับโดยมีจักรพรรดิเป็นผู้ปกครองอยู่นะฮะแล้วเยอรมันเนี่ยเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่1 นะครับในช่วงปลายสมัยนะครับของจักรพรรดิไกเซอร์วินเฮมที่2เนี่ยนะครับได้ปรากฏนะครับการฟ้องร้องในคดีหมิ่นพระบรมชานุภาพนั้นเนี่ยนะครับเป็นจำนวนมากนะครับฟ้องนะครับบุคคลเนี่ยแทบจะเรียกว่าทุกอายุทุกเพศทุกวัยรวมทั้งเด็กด้วยนะก็มีการถูกฟ้องคดีเหล่านั้นนะครับแล้วในเวลาต่อมาเนี่ยนะครับเมื่อเยอรมันแพ้สงครามแล้วเนี่ยนะครับระบอบกษัตริย์เยอรมันก็เป็นอันสิ้นสุดลงนะครับแล้วก็เลิกนะครับกฎหมายฉบับนี้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับมีข้อที่น่าสนใจอยู่นิดนึงและนี่อาจจะเป็นสิ่งซึ่งหลายคนเนี่ยนะครับที่จะต้องดำเนินการต่อไปเกี่ยวกับกฎหมายนี้พึงสังวรนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับในประเทศเยอรมนีนะครับมีความผิดอยู่ฐานหนึ่งนะครับก็คือความผิดฐานหมิ่นประมาทประธานาธิบดีนะฮะซึ่งกำหนดโทษเอาไว้เนี่ยนะครับแตกต่างจากความผิดฐานหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดานะครับแต่ว่าโทษนั้นเนี่ยครับไม่แตกต่างกันมากนะแต่ว่ามีความต่างกันอยู่นะครับหลายคนคงสงสัยว่าในประเทศที่เป็นสาธารณรัฐนะครับคือประมุขของรัฐไม่ใช่พระมหากษัตริย์แต่เป็นประธานาธิบดีนั้นเนี่ยนะครับแล้วมีความผิดแบบนี้อยู่เนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับเขาใช้กฎหมายนี้กันอย่างไรผมเล่าข้อจริงเรื่องนี้ท่านฟังนะครับว่าในเยอรมันเนี่ยนะครับเวลาที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับแล้วก็ประธานาธิบดีนั้นเนี่ยนะครับได้มีการสาบานตนเข้ารับตำแหน่งหลังจากที่มีการรับตำแหน่งแล้วเนี่ยนะครับประธานาธิบดีก็จะมาทำงานนะครับที่สำนักประธานาธิบดีงานแรกๆเลยนะครับที่จะต้องมีการทำกันเนี่ยนะครับก็คือสำนักประธานาธิบดีนั้นเนี่ยนะครับจะบอกกับประธานาธิบดีที่รับการเลือกตั้งว่าในระบบกฎหมายเยอรมันนั้นเนี่ยนะครับมีความผิดนะครับฐานหมิ่นประมาทประธานาธิบดีอยู่และจะมีเอกสารฉบับหนึ่งนะครับให้ประธานาธิบดีลงนามคือเอกสารนะครับสละสิทธิ์นะครับในการที่จะฟ้องร้องบุคคลใดๆก็ตามที่หมิ่นประมาทประธานาธิบดีนะครับนั่นหมายความว่านะครับในระบบกฎหมายของเขาเนี่ยนะครับแม้ว่าจะมีกฎหมายหมิ่นนะฮะประมุขของรัฐก็ตามแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับแทบจะเรียกได้ว่าไม่มีการใช้บังคับถามว่าทำไมนะครับเพราะว่าหลายคนรู้นะครับว่าการใช้กฎหมายแบบนี้เนี่ยนะครับใช้มากเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็ยิ่งกระทบกระเทือนต่อสถาบันที่กฎหมายมุ่งคุ้มครองมากเท่านั้นนะครับอันนี้อาจจะเป็นข้อที่พึงสังวรเอาไว้นะครับกับการใช้กฎหมายอันนี้ในระบบกฎหมายไทยนะครับทีนี้ปัญหาเนี่ยนะครับของกฎหมายหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ที่ปรากฏในระบบกฎหมายไทยในมาตรา112นั้นเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะในแง่ของโทษนะครับที่มันอาจรุนแรงเกินสมควรกว่าเหตุนะครับมันไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะแค่การที่ปล่อยให้บุคคลใดๆก็ตามเนี่ยนะครับสามารถร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ที่บุคคลนั้นเชื่อว่ากระทำความผิดตามมาตรานี้ได้นะครับแต่ปัญหาของกฎหมายหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์นะฮะพระราชินีราชทายาทและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เนี่ยนะครับมันลึกไปกว่านั้นนะครับเพราะนะครับในการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้นะฮะเราทุกคนคงจะทราบนะครับเมื่อเกิดการร้องทุกข์กล่าวโทษขึ้นเนี่ยนะฮะบุคคลที่ถูกร้องทุกข์กล่าวโทษก็ต้องไปพบกับตำรวจนะฮะชีวิตก็จะอาจจะไม่สามารถเดินต่อไปได้โดยปกติสุขนะครับในทางสังคมเนี่ยนะครับบุคคลที่ถูกฟ้องนะครับในคดีนี้ก็อาจจะถูกรังเกียจนะครับจากบุคคลอื่นๆนะฮะแล้วก็สังคมจำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับก็คนในสังคมจำนวนหนึ่งก็อาจที่จะวินิจฉัยตัดสินไปแล้วนะครับว่าเขาเป็นผู้กระทำความผิดจริงในขั้นตอนการดำเนินคดีเนี่ยนะครับปรากฏบ่อยครั้งนะครับว่าบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดตามมาตรานี้จะไม่ได้รับการประกันตัวดังปรากฏให้เห็นนะครับในยุคหลังๆเป็นคดีที่เป็นจำนวนมากที่ผมไม่จำเป็นต้องสาธยายให้ทั้งหลายฟังหมดนะครับในที่นี้นะครับเหตุผลสำคัญอันหนึ่งเนี่ยนะครับที่ศาลไม่ยอมให้ประกันตัวก็คือศาลจะอ้างว่านะครับบทบัญญัติในมาตรานี้เนี่ยนะครับกำหนดโทษเอาไว้ค่อนข้างสูง
และการกระทำความผิดดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับกระทบกระเทือนจิตใจของประสบนิกรนะครับหรือประชาชนชาวไทยเพราะทำต่อสถาบันเบื้องสูงนะครับครั้นถึงการพิจารณาคดีของศาลนะครับเราก็จะพบต่อไปอีกนะครับว่าคนที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยนะครับเราก็ต้องเข้าสู่กระบวนพิจารณาของศาลเนี่ยเวลาที่เขาสู้คดีนั้นเนี่ยเขาจะสู้นะครับว่าการกระทำของเขานั้นเนี่ยนะครับไม่ครบองค์ประกอบความผิดไม่ใช่เป็นการดูหมิ่นไม่ใช่เป็นการหมิ่นประมาทไม่ใช่เป็นการแสดงความอาฆาตมาตร้ายถ้าจะมีการกระทำที่คนทั่วไปเห็นว่าไม่สมควรการกระทำนั้นก็อาจจะเป็นไปได้ว่ามีลักษณะเป็นการแสดงความไม่เคารพแต่เขาอาจจะยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องของการดูหมิ่นหมิ่นประมาทหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายครั้นถึงกระบวนพิจารณาคดีของศาลนะครับถ้าเขาจะขอพิสูจน์นะครับว่าการกระทำของเขาการพูดของเขานะครับเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ติชมโดยสุจริตนะครับในฐานะที่เขาเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยซึ่งทรงไว้ซึ่งสิทธิหรือและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพื่อนำประเด็นนี้เข้าเป็นขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลนะครับศาลก็จะไม่ยอมนะครับให้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอันนี้รวมทั้งถ้าเกิดเขาต้องการพิสูจน์ว่าสิ่งที่เขากล่าวไปนั้นเนี่ยนะครับแม้ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องดูหมิ่นหมิ่นประมาทบ้างแต่ก็เป็นความจริงและการพิสูจน์ความจริงดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับจะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะนะครับเพราะข้อความที่เขากล่าวนั้นไม่ใช่เรื่องส่วนตัวหรือเรื่องส่วนพระองค์นะแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับประโยชน์สาธารณะทั่วไปเขาก็จะไม่มีสิทธิ์นะครับที่จะขอพิสูจน์ความจริงอันนี้ในชั้นศาลเหตุผลนะครับศาลในระบบกฎหมายไทยก็จะอ้างว่านะครับบทบัญญัติในมาตรา112เนี่ยนะครับไม่มีเหตุยกเว้นความผิดและไม่มีเหตุยกเว้นโทษกรณีจะต่างไปจากการที่บุคคลธรรมดานั้นเนี่ยนะครับหมิ่นประมาทกันกรณีที่มีการหมิ่นประมาทนะครับที่กระทำโดยบุคคลธรรมดาเนี่ยระบบกฎหมายจะเปิดโอกาสนะครับให้ผู้ที่กล่าวถ้อยคำที่มีลักษณะเป็นการหมิ่นประมาทเนี่ยนะครับได้มีการพิสูจน์ว่าที่เขากล่าวไปนั้นเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ติชมโดยสุจริตด้วยความเป็นธรรมหรือพิสูจน์ว่าข้อความที่กล่าวไปนั้นนี่เป็นความจริงและการพิสูจน์จะเป็นประโยชน์แก่สาธารณะนั่นเห็นได้ชัดนะครับว่าบทบัญญัติในมาตรา112นั้นตัดโอกาสของบุคคลนะครับในชั้นของการต่อสู้คดีในศาลนี่คือปัญหาเบื้องต้นที่สุดนะครับของตัวบทกฎหมายมาตรานี้นะครับปัญหาในลำดับถัดไปนะครับเป็นปัญหาที่ลึกนะครับกว่าปัญหาในระดับตัวบทนะฮะเป็นปัญหาที่ผมเรียกว่าเป็นปัญหาในระดับอุดมการณ์นะครับปัญหาระดับอุดมการณ์คืออะไรนะฮะในทุกวันนี้นะครับเวลาเราพูดถึงกฎหมายมาตรานี้เนี่ยหลายคนนี่นะครับยังเรียกความผิดนะฮะที่กระทำขึ้นที่ครบองค์ประกอบตามมาตรา112แห่งประมวลกฎหมายอาญาว่าความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอันที่จริงแล้วนี่นะครับความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเนี่ยนะครับเป็นความผิดที่ไม่มีอยู่แล้วนะครับนับตั้งแต่ประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยซึ่งพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับมีแต่ความผิดนะครับฐานหมิ่นประมาททำผิดฐานดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เท่านั้นนะฮะเพราะนั้นความผิดฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพนั้นเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่พูดกันไปนะครับแต่ว่าไม่สามารถหาถ้อยคำในประมวลกฎหมายอาญามารองรับนะครับถ้อยคำที่พูดกันเช่นนี้ได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนี่นะครับในทางปฏิบัตินะฮะถ้าใครก็ตามได้ศึกษากฎหมายอาญานะครับแล้วลงไปเปิดดูคำอธิบายนะครับกฎหมายอาญาที่บรรดานักวิชาการอาจารย์มหาวิทยาลัยนี่นะครับได้เขียนอธิบายกฎหมายอาญามาตรานี้นะครับคำอธิบายของบุคคลเหล่านี้ก็คือว่านะครับความผิดตามมาตรา112นั้นนี่นะครับจะไม่เปิดโอกาสนะครับให้บุคคลที่กระทำการในเป็นการพูดนะฮะสามารถจะพิสูจน์ได้ว่าสิ่งที่เขาพูดไปนั้นเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องการวิพากษ์วิจารณ์ติชมโดยสุจริตโดยให้เหตุผลว่าสถาบันกษัตริย์นั้นเนี่ยนะครับอยู่เหนือการติชมและการวิพากษ์วิจารณ์ใดๆนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งจะเห็นได้นะครับจากคำอธิบายคำอธิบายทำนองนี้นะครับได้ฝังรากลึกนะครับอยู่ในจิตใจของผู้ที่ศึกษากฎหมายนะครับครั้นเมื่อบุคคลเหล่านี้สำเร็จการศึกษากฎหมายออกไปแล้วไปทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาเพื่อต้องตัดสินคดีนะฮะที่เกี่ยวกับมาตรา112เนี่ยการตัดสินคดีของเขาเหล่านั้นเนี่ยนะครับก็จะอยู่บนพื้นฐานของความคิดที่ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยนะครับอยู่เหนือการวิพากษ์วิจารณ์ติชมใดๆซึ่งในประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยนะครับ
ไม่ได้บัญญัติเรื่องนี้เอาไว้เลยหมายความว่านะครับในเชิงของการพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับความผิดในมาตรา112เนี่ยนะครับบรรดาองค์กรที่ปฏิบัติการในทางกฎหมายนะครับตั้งแต่ตำรวจนะครับอัยการไปจนกระทั่งถึงชั้นศาลโดยพวกยิ่งผู้พิพากษาที่ตัดสินคดีมีแนวโน้มนะครับในการตีความบทบัญญัติในมาตรา112เนี่ยนะครับออกไปในลักษณะที่กว้างและมีแนวโน้มนะครับที่จะตีความบทบัญญัติในมาตรานี้เนี่ยนะครับโดยไม่สอดคล้องกับอุดมการณ์ในการปกครองระบบประชาธิปไตยที่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญมีแนวโน้มที่จะยึดถือเอาจารีตนะครับหรือวิธีการตีความเนี่ยนะครับซึ่งไปสนับสนุนนะครับตัวระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์การแก้ปัญหาเนี่ยนะครับในเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าเราไม่สามารถกระทำได้แต่เพียงลำพังนะครับโดยการที่จะไปยกเลิกกฎหมายมาตรานี้หรือแม้แต่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนะครับหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายมาตรานี้เพราะนี่เป็นเรื่องที่มากไปกว่าตัวบทกฎหมายมันเป็นสิ่งซึ่งเป็นอุดมการณ์ที่กำกับนะครับการใช้กฎหมายของบรรดาองค์กรผู้ปฏิบัติการทางกฎหมายทั้งหลายท่านต้องเข้าใจว่านะครับเมื่อเรามาชุมนุมกันนะครับในวันนี้ณที่นี้เรากำลังจะเริ่มรณรงค์นะครับให้มีการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112สมมุติปาฏิหาริย์เกิดขึ้นนะครับกฎหมายมาตรานี้ไปถึงมือของประธานรัฐสภาประธานรัฐสภาบรรจุนะครับร่างของคณะนิติราษฎร์นั้นเนี่ยนะครับที่มีชื่อของประชาชนที่เข้าชื่อกันเนี่ยนะครับตามจำนวนที่กฎหมายบัญญัติเข้าสู่การพิจารณาของสภาเกิดมีปาฏิหาริย์ว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยจะแก้ไขกฎหมายมาตรานี้ไปตามแนวทางที่พวกเราได้นำเสนอและผลที่สุดแล้วเนี่ยนะครับก็มีการแก้ไขกฎหมายมาตรานี้ได้จริงท่านก็อย่าเพิ่งดีใจไปนะครับว่าปัญหาของการใช้กฎหมายเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันหมดสิ้นไปแล้วหรือนะครับหากมีบุคคลใดๆก็ตามเนี่ยนะครับที่เสนอให้ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ไปเลยโดยที่ไม่มีการทำตัวบทขึ้นมาใหม่และเกิดปาฏิหาริย์เป็นเช่นนั้นจริงท่านก็อย่าได้เพิ่งนึกไปนะครับว่าในที่สุดแล้วเนี่ยการปรับใช้กฎหมายเนี่ยนะครับจะปรับใช้ไปนะครับโดยเท่าเทียมกันระหว่างการวินิจฉัยลงโทษกรณีหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์หรือหมิ่นประมาทบุคคลธรรมดาแม้หากว่าจะมีการยกเลิกไปแล้วตราบเท่าที่นะครับอุดมการณ์นะครับในการปกครองเนี่ยยังไม่ฝังลงไปนะครับในหมู่ผู้ที่ปฏิบัติการทางกฎหมายนั่นก็คืออุดมการณ์การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นนี่นะครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าการรณรงค์เนี่ยนะครับเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นั้นเนี่ยนะครับเป็นเพียงก้าวแรกนะครับของการไปปรับเปลี่ยนนะครับอุดมการณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่กำกับการใช้กฎหมายนะครับขององค์กรผู้ปฏิบัติการทางกฎหมายทั้งหลายนั่นหมายความว่านะครับหลังจากที่รณรงค์ในเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะครับบรรดากฎเกณฑ์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับที่เกี่ยวพันกับสถาบันกษัตริย์กฎเกณฑ์ทั้งหลายทั้งปวงนะครับที่เกี่ยวพันกับองค์พระมหากษัตริย์ในรัฐธรรมนูญและพระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นะครับจะต้องมีการอภิปรายกันต่อไปอย่างกว้างขวางในสังคมไทยการเสนอเนี่ยนะครับการเสนอแก้ไขกฎหมายมาตรานี้นั้นเนี่ยจึงเป็นเพียงก้าวแรกนะครับของการพูดถึงการปฏิรูปนะฮะสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมไทยนะครับทั้งระบบนะครับจึงไม่ใช่การเสนอนะครับแล้วก็พอใจเมื่อกฎหมายฉบับนี้เนี่ยผ่านการพิจารณาของสภาแล้วแล้วก็จบอยู่แค่นั้นนะฮะแล้วผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับในการทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยนะครับดำรงอยู่นะครับโดยสอดคล้องกับระบอบประชาธิปไตยนะครับและดำรงอยู่อย่างสง่างามในเวทีนะครับหรือในประชาคมระหว่างประเทศนะครับทีนี้ถ้าเราลองดูเนี่ยนะครับวิธีการเนี่ยนะครับที่เรากำลังดำเนินการกันอยู่แล้วเรากำลังจะแก้นะครับเราทำอย่างไรนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าตอนนี้เรื่อง112เนี่ยเป็นเรื่องที่ร้อนนะครับ เราถูกปิดล้อมนะครับโดยสื่อมวลชนกระแสหลักและอาจจะไม่ใช่กระแสหลักทั้งหลายปิดล้อมในแง่ที่ว่าการเสนอเนี่ยนะครับแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112นั้นเนี่ยนะครับจะถูกป้ายสีนะครับว่าเป็นการกระทำนะครับที่ไม่หวังดีนะครับต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะฮะผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าที่สุดแล้วนี่นะครับเรื่องแบบนี้ต้องการคำอธิบายและต้องการการอธิบายนะครับการเสนอแก้ไขกฎหมายมาตรานี้เป็นการเสนอแก้ไขนะครับอยู่ในกรอบนะครับของรัฐที่เป็นราชอาณาจักรนั่นหมายความว่ายังมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
นะฮะไม่ได้แก้ไขนะครับเสนอแก้ไขพ้นไปจากกรอบนะครับในเรื่องนี้ยังแก้ไขนะครับอยู่ในบนพื้นฐานของเรื่องนี้นะเพียงแต่นะครับการเสนอแก้ไขในเรื่องนี้เป็นการเปิดพื้นที่นะครับและนำประเด็นเรื่องนี้เข้าสู่พื้นที่สาธารณะแล้วให้บุคคลต่างๆนั้นนะครับได้อภิปรายถกเถียงกันอย่างกว้างขวางใครที่เห็นด้วยกับการแก้ไขในประเด็นใดไม่เห็นด้วยกับประเด็นใดก็ได้มีโอกาสพูดกันอย่างตรงไปตรงมาใครที่ต้องการยกเลิกก็มีโอกาสที่จะพูดเรื่องยกเลิกใครที่บอกว่าไม่ต้องการให้แก้ไขก็มีโอกาสจะพูดเรื่องการไม่แก้ไขใครที่คิดไปไกลถึงขนาดว่าจะต้องแก้แล้วเพิ่มโทษให้หนักกว่าเดิมเขาก็จะมีโอกาสพูดในเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับทุกคนจะมีโอกาสพูดเรื่องนี้นะครับโดยไม่ต้องกลัวนะครับว่าการแสดงความคิดเห็นหรือการพูดในเรื่องนี้จะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เสียเองเพราะฉะนั้นนี่นะครับการรณรงค์ในเรื่องนี้จึงเป็นการรณรงค์นะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยปลอดจากความกลัวนะครับในการที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาภายใต้ระบอบการปกครองนะครับในรัฐที่เป็นราชอาณาจักรนั่นหมายถึงมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับทีนี้ถามว่าในการเสนอแก้ไขอันนี้เนี่ยนะครับเราเสนออะไรหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมคณะนิติราษฎรเนี่ยจึงไม่เสนอนะครับให้ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรานี้ไปเลยโดยที่ไม่ต้องมีการเขียนบทบัญญัติเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่อีกนะครับผมคิดว่าการคำอธิบายนะครับที่บอกว่าทำไมเราไม่เสนอยกเลิกไปเลยเนี่ยยังเป็นคำอธิบายที่มีการพูดถึงกันน้อยมากนะส่วนใหญ่ก็จะอธิบายกันในแง่ของการเสนอนะครับให้มีการแก้ไขนะฮะจะเถียงกันอยู่ในประเด็นนี้ผมอยากจะใช้โอกาสอันนี้นะครับอธิบายนะครับที่มาที่ไปของเรื่องว่าทำไมนิติราษฎรจึงเสนอนะครับในทิศทางนี้นะครับผมเรียนว่านะครับในการนำเสนอเนี่ยนะครับเพื่อการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยนะครับเป้าประสงค์หลักของคณะนิติราษฎรนั้นเนี่ยนะครับอยู่ตรงที่การพยายามทำให้บทบัญญัติในเรื่องนี้เนี่ยนะครับได้มาตรฐานสากลนะครับอันนี้คือเป้าประสงค์หลักนะครับของการนำเสนอก็คือขอให้เมื่อมีการแก้ไขแล้วเนี่ยนะครับถ้ามันมีการแก้ไขได้จริงเนี่ยขอให้การแก้ไขอันนี้นะครับอยู่ในระดับมาตรฐานสากลคือเป็นที่ยอมรับได้นะครับของนานาอารยประเทศนะครับทีนี้ในการแก้ไขนะครับเพื่อที่ยอมรับได้ของนานาอารยประเทศนั้นเนี่ยนะครับเราก็ไปศึกษานะครับตัวบทกฎหมายในเรื่องนี้ของประเทศต่างๆเปรียบเทียบกันแล้วพบว่านะครับในบรรดาประเทศเนี่ยนะครับที่เป็นราชอาณาจักรนะครับก็คือมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยนะครับพบว่าประเทศเหล่านั้นเนี่ยนะครับอาจจะแบ่งได้ออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกนะครับเป็นกลุ่มที่ไม่มีกฎหมายนะครับคุ้มครองเกียรติยศชื่อเสียงนะครับหรือพระเกียรติของพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทนะหรือแม้แต่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นั้นไว้เป็นพิเศษตัวอย่างประเทศนี้ก็คือญี่ปุ่นนะฮะญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมีสมเด็จพระจักรพรรดินะครับเป็นประมุขของรัฐนะครับเดิมทีญี่ปุ่นเคยมีกฎหมายนะครับคุ้มครองพระเกียรตินะครับของจักรพรรดิแต่กฎหมายดังกล่าวนั้นได้ถูกยกเลิกไปนะครับภายหลังจากที่ญี่ปุ่นนั้นได้พ่ายแพ้สงครามโลกครั้งที่2นะครับแล้วก็ได้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่นะครับในรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นนั้นก็มีบทบัญญัตินะครับอยู่หลายประการนะครับจำกัดพระราชอำนาจนะครับของจักรพรรดินะครับของญี่ปุ่นญี่ปุ่นจึงเป็นตัวอย่างประเทศที่ไม่มีกฎหมายเรื่องนี้นะครับในขณะที่ประเทศอื่นๆนะครับอีกหลายประเทศนะครับที่ผมจำกัดเฉพาะประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนะฮะหลายประเทศในยุโรปเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นนอร์เวย์นะครับสเปนนะครับประเทศเหล่านี้เนี่ยนะครับก็มีกฎหมายนะครับบัญญัติไว้เป็นพิเศษนะครับในความผิดที่เกี่ยวกับการกระทำต่อเกียรติยศชื่อเสียงนะครับของพระมหากษัตริย์นะครับบางประเทศก็เลยไปถึงนะครับโอรสหรือธิดาของพระมหากษัตริย์ด้วยบางประเทศก็จำกัดเอาไว้เฉพาะกรณีพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เท่านั้นนะครับก็มีความหลากหลายอยู่ในกลุ่มนี้นะฮะแต่ว่าสิ่งที่ตรงกันคือเขามีกฎหมายแบบนี้เพียงแต่นะครับโทษที่กำหนดเอาไว้ในกฎหมายของประเทศเหล่านี้นะครับไม่มีประเทศใดเลยแม้แต่ประเทศเดียวนะครับที่กำหนดโทษเอาไว้สูงนะครับเท่ากับที่มีในประเทศไทยนะครับเมื่อผลนะครับจากการศึกษาออกมาเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับคณะนิราก็ได้มีการประชุมกันนะครับแล้วก็พูดคุยกันว่าเราจะเสนอการแก้ไขเป็นทิศทางใดสุดท้ายนะครับก็ออกมาในทํานองที่ว่าเราจะเสนอยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะครับยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะครับ
นี้นะครับถ้าต้องฟังผมต่อไปอีกนิดนึงนะฮะถ้าต้องฟังผมต่อไปอีกนิดนึงนะฮะอันนี้ก็คือพวกที่อยากให้ยกเลิกหลายคนนี่นะครับก็คิดว่าอันนี้จะดีนะเข้าใจความรู้สึกนะครับนึกคิดของท่านทั้งหลายนะครับเราเสนอนะครับให้ยกเลิกประมวลกฎหมายยามาตรา112นะครับเพื่อทำให้บทบัญญัติในเรื่องนี้ไม่เป็นบทบัญญัติในหมวดของความมั่นคงอีกต่อไปนะครับและนะครับและเพื่ออนุวัตนะครับให้เป็นไปตามบทกฎหมายนะครับที่ประเทศส่วนใหญ่ที่มีพระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยนะครับยังมีกฎหมายทำนองนี้อยู่นะครับเราจึงเสนอนะครับให้มีบทบัญญัติอีกหมวดหนึ่งขึ้นมาโดยเฉพาะนะครับเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองพระเกียรติของพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทและเกียรติยศของผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ทั้งนี้นะครับโดยการทำตัวบทอันใหม่ขึ้นมานี้นี่นะครับจะทำเนี่ยนะครับภายใต้หลักการใหญ่ๆอยู่สองประการนะครับประการที่หนึ่งนะครับตัวบทที่จะจัดทำขึ้นใหม่นี้เนี่ยนะครับหลังจากที่มีการยกเลิกมาตรา112แล้วนี่นะครับจะต้องสอดคล้องนะครับกับอุดมการณ์ในทางประชาธิปไตยนะครับจะต้องสอดคล้องกับอุดมการณ์ในทางประชาธิปไตยนะครับและนะครับได้มาตรฐานสากลนะครับอันนี้เป็นหลักนะครับอันแรกนะที่เราทำขึ้นหลักการประการที่2ก็คือว่านะครับตัวบทที่จะทำขึ้นใหม่นั้นเนี่ยนะครับจะต้องอ้างอิงนะครับจากฐานความผิดนะครับที่บุคคลธรรมดากระทำต่อกันและกันหมายความว่าเราจะไม่บัญญัติบทบัญญัติในเรื่องดังกล่าวนี้นะครับหลุดลอยออกจากความผิดที่มีในประมวลกฎหมายอาญาที่บุคคลธรรมดากระทำต่อกันเพียงแต่บัญญัติให้มีความเหลื่อมล้ำกันเล็กน้อยนะครับในเรื่องของโทษเพื่อวัตถุประสงค์นะครับในการคุ้มครองประมุขของรัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตัวบทที่ทำขึ้นใหม่เนี่ยจึงอิงนะครับจากฐานของความผิดที่กระทำต่อบุคคลธรรมดานะครับเมื่อเป็นเช่นนี้นะครับในการบัญญัติกฎหมายนะฮะเมื่อจัดทำหมวดหนึ่งขึ้นมาแล้วนะครับเลิกมาตรา112ไปเสียนะฮะแล้วจัดทำหมวดหนึ่งขึ้นมาใหม่เนี่ยนะครับในหมวดที่ทำขึ้นมาใหม่นี้เนี่ยนะครับในเบื้องแรกเนี่ยนะครับเราจึงเสนอนะครับให้มีการแยกตำแหน่งพระมหากษัตริย์หรือการคุ้มครองตำแหน่งพระมหากษัตริย์ออกจากการคุ้มครองตำแหน่งพระราชินีรัชทายาทและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นั่นหมายความว่านะครับ4ตำแหน่งนี้นะครับจะไม่อยู่ในกฎหมายมาตราเดียวกันอีกต่อไปนะครับแต่จะแยกนะครับออกเป็น2มาตราในส่วนที่เกี่ยวกับตำแหน่งพระมหากษัตริย์นะครับเราเสนอนะครับให้แยกนะครับความผิดฐานหมิ่นประมาทออกจากความผิดฐานดูหมิ่นและความผิดฐานแสดงความอาฆาตมาตร้ายเป็น2มาตราแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในโครงสร้างที่ทำขึ้นใหม่นี้เนี่ยนะครับเราเสนอนะครับให้มีบทบัญญัติดังนี้นะครับคือความผิดฐานหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์มาตรา1นะครับความผิดฐานดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์มาตรา1นะครับความผิดฐานหมิ่นประมาทพระราชินีรัชทายาทและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์มาตรา1นะครับและความผิดฐานดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์อีกมาตรา1เพื่อให้รับนะครับกับการแยกฐานความผิดนี้ในกรณีของบุคคลธรรมดานะครับให้รับกันนะครับทีนี้เนี่ยนะครับในแง่ของโทษนะครับในแง่ของโทษนะครับโทษที่กำหนดขึ้นใหม่นี้เนี่ยนะครับเราจะกำหนดนะครับในทุกฐานความผิดนะครับไม่มีอัตราโทษขั้นต่ำนะครับนั่นหมายความว่านะครับในการกระทำความผิดทุกฐานความผิดที่ได้กล่าวมานะครับศาลนะครับจะลงโทษน้อยเพียงใดก็ได้นะครับศาลจะไม่สามารถอ้างได้อีกต่อไปว่าจะต้องลงโทษขั้นต่ำที่สุดอย่างน้อย3ปีหรือบางกรณีก็5ปีถ้าทำ4กระทงก็คูณเข้าไปนะครับเป็น12ปีหรือเป็น20ปีในแง่นี้เนี่ยนะครับเราเปิดให้ศาลเนี่ยนะครับมีดุลพินิจในการลงโทษและในเรื่องนี้เนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าบทที่เรากำหนดขึ้นมานั้นในหลายกรณีก็จะก้าวหน้ากว่าในอีกหลายประเทศนะครับที่มีบทบัญญัติทำนองนี้เอาไว้เพราะบางประเทศมีโทษขั้นต่ำนะฮะแต่ว่าที่เราเสนอนั้นไม่มีโทษขั้นต่ำนะฮะและกำหนดโทษขั้นสูงสุดเอาไว้นะครับในการกำหนดโทษขั้นสูงสุดเนี่ยนะครับ
เรากำหนดนะฮะเฉพาะตำแหน่งเนี่ยนะครับของพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับแตกต่างกันเป็นพิเศษนะครับกับกรณีของบุคคลธรรมดาบ้างนะครับเล็กน้อยนะครับเช่นกรณีบุคคลธรรมดากระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทเนี่ยโทษจำคุกไม่เกิน1ปีนะครับกรณีพระมหากษัตริย์ก็โทษจำคุกไม่เกิน2ปีนะฮะในขณะที่นะครับถ้าเป็นความผิดนะครับที่กระทำต่อพระราชินีและทายาทและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นั้นเนี่ยนะครับเราเสนอให้กำหนดโทษจำคุกเอาไว้นะครับเท่ากันนะครับให้แตกต่างกันแต่เพียงโทษปรับเท่านั้นนะครับที่ถามว่าหลายคนคงสงสัยนะครับถามว่าทำไมกรณีนี้ถึงเสนอให้มีโทษปรับนะครับเราหวังว่านะครับในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะครับเมื่อประเทศไทยนะครับเป็นรัฐเสรีประชาธิปไตยอย่างแท้จริงแล้วเกิดมีใครก็ตามเกิดตามความผิดตามมาตรานี้เนี่ยนะครับศาลเนี่ยนะครับจะได้เลือกนะครับลงโทษเนี่ยเพียงแต่โทษปรับเท่านั้นนะครับจะไม่ลงโทษจำคุกอีกต่อไปเหมือนกับอีกหลายประเทศนะครับอันนั้นก็คือโครงสร้างนะครับของตัวบทกฎหมายที่เราได้ทำกันขึ้นมานะครับจะมีการแยกแยะนะครับเหตุผลอีกประการนึงนี่นะครับที่ต้องแยกแยะคืออย่างนี้นะครับในทางปฏิบัติทุกวันนี้เนี่ยนะครับเวลาที่มีคนถูกฟ้องนะครับในความผิดฐาน112เนี่ยนะฮะในการฟ้องคดีเนี่ยนะครับการฟ้องคดีพนักงานอัยการก็ดีตำรวจก็ดีเนี่ยนะครับเวลาทำสำนวนแล้วฟ้องเนี่ยนะครับก็จะบรรยายความรวมๆกันไปนะครับว่าบุคคลดังกล่าวนั้นเนี่ยกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทฐานดูหมิ่นฐานแสดงความอาฆาตมาตร้ายนะครับโดยที่ไม่ชัดเจนว่าตกลงเนี่ยบุคคลคนนั้นเนี่ยนะครับเขากระทำการเข้าครบองค์ประกอบอันไหนกันแน่นะครับด้วยเหตุนี้นะครับการที่เราแยกนะครับสองเรื่องนี้ออกจากกันแล้วอิงกับฐานความผิดที่กระทำต่อบุคคลธรรมดาเนี่ยนะครับจึงจะทำให้ศาลเนี่ยนะครับจะต้องวินิจฉัยนะครับให้ชัดเจนลงไปว่าการกระทำของผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าทำความผิดนั้นเนี่ยมันเป็นกรณีหมิ่นประมาทซึ่งจะต้องด้วยความผิดมาตราหนึ่งหรือเป็นกรณีของดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายซึ่งจะต้องด้วยความผิดอีกมาตราหนึ่งทำนองเดียวกับกรณีของการฟ้องร้องบุคคลธรรมดานะครับอันนี้ก็เป็นการกำกับนะครับการตัดสินคดีของศาลด้วยในที่สุดนะครับเหตุหลักการอันถัดไปนะครับที่เราเสนอนะครับในการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายมาตรานี้นะครับเราเสนอว่านะครับนอกจากยกเลิก112นะครับเลิกก็ไม่อยู่ในบทความมั่นคงแล้วนะครับแยกตำแหน่งที่จะคุ้มครองนะครับปรับอัตราโทษแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราเล็งเห็นว่าเป็นปัญหานะครับแล้วถ้าเกิดว่าบทบัญญัติในมาตรานี้เนี่ยนะครับผ่านการพิจารณาของสภาไปได้เนี่ยจะเป็นคุณูปการอย่างยิ่งนะครับสำหรับหลายคนที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดนะฮะหลายคนที่ถูกดำเนินคดีอยู่ในเวลานี้เนี่ยนะครับก็คือการกำหนดเหตุยกเว้นความผิดเอาไว้นะครับการกำหนดเหตุยกเว้นความผิดเอาไว้หมายความว่านะครับแม้การกระทำของผู้ที่ถูกกล่าวหานั้นเนี่ยครับจะได้ครบองค์ประกอบความผิดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่เป็นเรื่องของหมิ่นประมาทนะฮะเพราะกรณีของดูหมิ่นเนี่ยมันจะไม่เข้าเป็นกรณีของหมิ่นประมาทเนี่ยนะครับก็จะเปิดโอกาสนะครับว่าถ้าเกิดว่าบุคคลเนี่ยนะครับได้กล่าวข้อความใดก็ตามเนี่ยที่มีลักษณะเป็นการหมิ่นประมาทนะฮะพระมหากษัตริย์หรือหมิ่นประมาทพระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เนี่ยนะครับเขาสามารถนะครับที่จะพิสูจน์ได้นะครับว่าถ้าเขาติชมแสดงความคิดเห็นหรือแสดงข้อความใดโดยสุจริตเพื่อรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญเพื่อทำรงไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ในทางวิชาการหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะบุคคลนั้นเนี่ยนะครับจะไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์หรือหมิ่นประมาทพระราชินีรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นะครับในกรณีที่เขาไม่สามารถพิสูจน์ได้นะครับว่าการวิพากษ์วิจารณ์ที่เขาได้ทำไปนั้นเนี่ยนะครับเป็นการทำไปครบเงื่อนไขที่ผมได้กล่าวมานะครับบุคคลที่กระทำการเป็นการหมิ่นประมาทนั้นก็จะมีความผิดนะก็จะมีความผิดแต่นะครับบุคคลนั้นอาจจะไม่ต้องรับโทษถ้านะครับบุคคลนั้นเนี่ยนะครับพิสูจน์ได้ว่าข้อความนั้นเป็นความจริงนะครับอย่างไรก็ตามอันนี้ท่านฟังเอาไว้ให้ดีนะฮะอย่างไรก็ตามนะฮะถ้าข้อความที่หาว่าเป็นความผิดนั้นเนี่ยนะครับแล้วก็มันเป็นความจริงอันนั้นเนี่ยนะครับเป็นเรื่องความเป็นอยู่ส่วนพระองค์หรือความเป็นอยู่ส่วนตัวแล้วแต่กรณีนะฮะและฟังดีนะฮะ
การพิสูจน์นั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนห้ามมิให้พิสูจน์นะฮะหมายความว่านะครับถ้าการพิสูจน์นั้นเป็นประโยชน์ต่อประชาชนพิสูจน์ได้นะครับอันนี้ก็คือบทบัญญัตินะครับในเรื่องของเหตุยกเว้นโทษถ้าเป็นเช่นนั้นจริงก็หมายความว่าการกระทำของบุคคลเหล่านั้นเนี่ยนะครับแม้ว่าจะเป็นความผิดกฎหมายแต่จะไม่สามารถลงโทษบุคคลนั้นได้ก็คือศาลจะต้องพิพากษายกฟ้องแล้วก็ปล่อยตัวไปประเด็นสำคัญอีกประเด็นนึงนี่นะครับแล้วก็เป็นปัญหามากเลยนี่นะครับก็คือปัญหาเรื่องผู้มีอำนาจกล่าวโทษนะครับในปัจจุบันนี้นะฮะคนที่มีอำนาจกล่าวโทษในความผิดฐานนี้เนี่ยนะครับจะเป็นใครก็ได้เนื่องจากว่าความผิดตามมาตรา112นั้นเนี่ยนะครับเป็นความผิดอาญาแผ่นดินนะฮะเมื่อเป็นความผิดอาญาแผ่นดินแล้วเนี่ยนะครับบุคคลทุกคนที่พบเห็นว่ามีการกระทำความผิดดังกล่าวหรือเชื่อว่ามีการทำความผิดดังกล่าวเนี่ยก็สามารถเดินไปแจ้งความร้องทุกข์นะครับที่สถานีตำรวจได้ผู้กระทำคนหนึ่งเนี่ยนะครับเขาอาจจะไม่ได้กระทำความผิดนะฮะเขาอาจจะไปโพสต์ข้อความนะครับไปกล่าวถึงสถาบันพระมหากษัตริย์หรือไปกล่าวถึงบุคคลหนึ่งในสี่ตำแหน่งนี้ที่ได้รับการคุ้มครองเนี่ยนะฮะแล้วก็ปรากฏว่ามันไปเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตนะฮะบุคคลคนหนึ่งอ่านพบนะฮะคนที่ถูกกล่าวหาว่าทำความผิดนั้นเนี่ยนะครับอาจจะอยู่ที่นราธิวาสนะฮะคนที่อ่านข้อความนี้อ่านที่เชียงรายนะครับเขาก็สามารถเดินไปแจ้งความนะครับที่โรงพักที่เชียงรายได้นะฮะแล้วคนที่อยู่นราธิวาสเนี่ยก็ต้องเดินทางมาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เชียงรายซึ่งเห็นได้ว่าไม่เป็นธรรมนะครับกับบุคคลที่ถูกกล่าวโทษในขณะเดียวกันนะครับการที่ยอมให้บุคคลใดก็ตามเนี่ยนะครับสามารถกล่าวโทษว่ามีการกระทำความผิดตามมาตรานี้เกิดขึ้นเนี่ยส่งผลกระทบนะครับอย่างรุนแรงนะครับเนื่องจากว่ามันทำให้ความผิดตามมาตรา112นั้นเนี่ยนะครับถูกเอาไปใช้เป็นเครื่องมือนะครับกัดแกล้งกันเช่นมีการอภิปรายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับอีกฝ่ายหนึ่งอภิปรายโต้แย้งไม่ได้นะฮะก็เดินไปแจ้งความที่โรงพักว่าคนอีกคนนึงเนี่ยนะครับที่เถียงกันเนี่ยหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ก่อนที่ผมจะมาบรรยายให้ท่านได้ท่านฟังในเวลานี้เนี่ยนะครับเมื่อเช้านี้ผมได้รับจดหมายนะครับฉบับหนึ่งนะฮะจากบุคคลท่านหนึ่งซึ่งท่านไม่ได้ลงนามนะครับไม่ได้ลงที่อยู่เอาไว้นะฮะแต่เข้าใจว่าส่งมาจากต่างจังหวัดนะฮะได้เขียนมาถามนะครับแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ท่านทั้งหลายฟังนะครับว่าในชุมชนแห่งหนึ่งในอบต.ในองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งเนี่ยนะครับสมมติว่ามีการหาเสียงกันเนี่ยนะครับในการเมืองแล้วก็มีการต่อสู้กันในทางการเมืองเนี่ยนะฮะแล้วมันก็มีคนแพ้แล้วมันก็มีคนชนะนะครับแต่แล้วปรากฏว่าคนที่แพ้เนี่ยนะครับเขาก็ปรากฏว่าก็กลับไปต่างฝ่ายต่างแยกกันไปนะครับอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็มีการจัดงานเพื่อเทิดพระเกียรตินะฮะอาจจะเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระราชินีนะครับหรือพระราชองค์อื่นก็ตามเนี่ยติ้งต่างก็เป็นการเทิดพระเกียรตินะฮะพระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระราชินีนะครับเสร็จแล้วเนี่ยการเทิดพระเกียรตินั้นเนี่ยนะครับก็ต้องมีการประดับสัญลักษณ์ก็คือตัวธงนะครับเอาไว้ที่บ้านปรากฏว่าบ้านนี้ไม่ได้ประดับสัญลักษณ์อันนี้คำถามที่เขาถามกันก็คือว่ากรณีแบบนี้เนี่ยนะครับคนที่ไม่ได้ประดับสัญลักษณ์แบบนี้จะถูกแจ้งความดำเนินคดีนะครับฐานกระทำความผิดตามมาตรา112ได้หรือไม่ผมตอบท่านอย่างนี้นะครับว่าในความเห็นของผมเนี่ยผมเห็นว่าไม่ได้การกระทำอันนี้เนี่ยนะครับไม่เข้าองค์ประกอบฐานดูหมิ่นประมาทหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์แต่ว่าครับใครล่ะครับจะเป็นคนรับรองใครจะเป็นคนรับรองว่าที่สุดแล้วนี่นะครับเวลาเขาเดินไปแจ้งความที่โรงพักแล้วเนี่ยตำรวจเนี่ยจะไม่รับแจ้งความเรื่องดีครับมันหาหลักประกันนี่นะครับในเรื่องพันนี้เนี่ยไม่ได้เลยครับนี่เป็นตัวอย่างอันดีอันนึงที่แสดงให้เห็นว่ากฎหมายมาตรานี้นะครับบางครั้งก็ถูกเอาไปใช้เครื่องมือนะครับทำลายไอ้ทางส่วนตัวไม่ต้องพูดถึงนะครับในทางการเมืองนะครับในทางการเมืองมักจะปรากฏอยู่เสมอนะครับบรรดานักการเมืองเมื่อต้องแข่งขันกันในสนามการเมืองนี่นะครับก็มักจะกล่าวอ้างความจงรักภักดีแล้วก็ชี้หน้าไปที่คนอื่นนะครับว่าไม่จงรักภักดีหนักเข้าเลยนะครับก็ไปชี้หน้าเขานะครับว่าเขาเนี่ยกระทำความผิดตามมาตรา112บ
างทีก็มีการไปแจ้งความนะครับว่ามันมีการกระทำตาม112ผมว่านักการเมืองหลายคนในเวลานี้นะครับที่ต้องการอภิปรายถึงสถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างตรงไปตรงมาเนี่ยหลายคนไม่กล้าอภิปรายไม่กล้าพูดเรื่องนี้แม้แต่ในรัฐสภาเพราะเกรงว่าจะถูกกล่าวโทษนะครับว่ากระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ครับผมถามว่าสภาพการแบบนี้เนี่ยเป็นสภาพการที่พึงปรารถนาหรือในสังคมที่เป็นประชาธิปไตยและบุคคลนั้นเนี่ยนะครับมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เราทุกคนคงตอบได้นะครับผมเข้าใจว่าคนที่มาประชุมวันนี้ตอบได้ตรงกันว่าไม่ใช่และนั่นไม่ใช่เป็นวัตถุประสงค์ของมาตรา112นะครับและคือทำแบบนี้นะครับใช้กฎหมายกันแบบนี้เนี่ยสุดท้ายนะครับสถาบันถูกกระทบกระเทือนที่สุดก็คือบรรดาตำแหน่งนะครับที่กฎหมายมาตรา112มุ่งคุ้มครองก็คือพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นั่นเองครับทีนี้นะครับเพื่อขจัดปัญหาแบบนี้นะครับเราจึงเสนอว่านับแต่นี้ไปเนี่ยนะฮะเราจะไม่ยอมนะครับให้ใครๆก็ตามเนี่ยนะครับสามารถร้องทุกข์กล่าวโทษแจ้งความนะครับเพื่อดำเนินคดีกับบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าทำความผิดได้คำถามก็คือนะครับถ้าเราไม่ยอมให้ใครเนี่ยนะครับบุคคลใดๆเนี่ยเป็นคนแจ้งความดำเนินคดีร้องทุกข์กล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นะครับแล้วใครจะเป็นคนรับผิดชอบนะครับในการดำเนินการในเรื่องนี้นะครับความจริงเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันก็มีกระแสเสียงเนี่ยนะครับมีความเห็นที่หลากหลายความเห็นนะครับบางส่วนเนี่ยนะครับก็เสนอนะครับให้อัยการเป็นคนดำเนินการบางส่วนก็เสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นคนดำเนินการเพื่อเป็นการกลั่นกรองนะครับการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดนะครับผมเรียนว่าคณะนิติราษฎร์เนี่ยนะครับได้เสนอนะครับอยู่ข้อเสนอหนึ่งนะครับข้อเสนอของเราเป็นข้อเสนอที่มุ่งตรงไปยังหน่วยงานที่ควรจะมีความรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องนี้นั่นคือนะครับเราเสนอว่าถ้าจะมีการร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับหรือแจ้งความดำเนินคดีกับคนที่ถูกกล่าวหากระทำความผิดหน่วยงานที่ควรจะมีหน้าที่นี้จะต้องเป็นสำนักราชเลขาธิการถามว่านะครับทำไมต้องเป็นสำนักราชเลขาธิการเมื่อคณะนิติราษฎร์ได้เสนอประเด็นนี้ออกไปนะครับได้มีเสียงโต้แย้งนะครับจากหลายคนนะฮะซึ่งเราก็รับฟังนะครับแล้วก็พยายามดูเหตุผลนะครับที่มีการโต้แย้งการเกี่ยวข้อเสนออันนี้นะครับหลายคนโต้แย้งว่านะครับการให้สำนักราชเลขาเป็นคนเริ่มการร้องทุกข์กล่าวโทษเนี่ยเท่ากับเป็นการดึงเอาสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาเป็นคู่ความนะครับกับประชาชนนะครับผมเรียนอย่างนี้นะครับเราได้รับฟังนะครับข้อโต้แย้งอันนี้อยู่แล้วนะครับเราได้รับฟังข้อโต้แย้งนี้อยู่แล้วนะครับแต่สุดท้ายนี่นะครับเรายังยืนยันนะครับในความเห็นของเราว่าหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้ต้องเป็นสำนักราชเลขาธิการนะครับเหตุผลครับเหตุผลว่าทำไมต้องเป็นสำนักราชเลขาธิการครับคำตอบก็คือว่านะครับสมมุติว่าเราปล่อยนะครับให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเกิดขึ้นมาเป็นคณะการกลั่นกรองหรือปล่อยนะครับให้หน่วยงานอื่นเนี่ยนะครับเป็นคนดำเนินการนี่นะครับการดำเนินการเหล่านั้นก็จะไม่พ้นไปนะครับจากแรงกดดันทางการเมืองอยู่ดีหมายความว่าถ้ามีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเนี่ยนะครับอาจจะเป็นรัฐบาลตั้งเนี่ยนะฮะแล้วมันเกิดกรณีที่กล่าวหากันว่ามีการหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์กันขึ้นเนี่ยนะฮะแล้วก็มีคนอาจจะไปกดดันนะครับต่อคณะกรรมการคณะนั้นนะครับว่าให้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษถ้าคณะกรรมการตกอยู่ภายใต้การกดดันแบบนั้นจริงเนี่ยสุดท้ายเนี่ยนะครับมันก็ไม่แก้ปัญหาอะไรที่เราต้องการจะแก้เพื่อจะแก้ปัญหาให้ได้นะครับเราต้องหาหน่วยงานที่รับผิดชอบถามว่าหน่วยงานไหนเหมาะสมที่สุดนะฮะจะเป็นหน่วยงานอื่นใดไปไม่ได้นอกจากสำนักราชเลขาธิการเพราะนะฮะสำนักราชเลขาธิการนั้นเนี่ยนะครับทำหน้าที่เป็นส่วนเลขานุการนะครับในพระองค์นะขององค์พระมหากษัตริย์พระราชินีนะครับแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์คนอื่นตำแหน่งอื่นองค์อื่นนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับในร่างของเราเนี่ยเราก็ไม่ได้กำหนดนะครับให้พระมหากษัตริย์หรือพระราชินีเนี่ยนะครับหรือรัชทายาทหรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นั้นเนี่ยมาแจ้งความเอง
แล้วก็ไม่ใช่เรื่องการมอบหน้าให้แจ้งความร่างที่เราเสนอเนี่ยนะครับบรรดาความรับผิดชอบทั้งปวงเนี่ยจะอยู่ที่สำนักราชเลขาธิการแล้วเลขาธิการเนี่ยนะครับสำนักราชเลขาธิการนั้นจะเป็นคนตัดสินใจในเรื่องนี้การตัดสินใจว่าจะฟ้องร้องในเรื่องนี้นั้นก่อนการตัดสินใจเขาจะทำอย่างไรเนี่ยเป็นเรื่องภายในของเขาซึ่งเราไม่ก้าวล่วงนะครับเราไม่ก้าวล่วงนะแต่ว่าสำนักราชเลขาธิการนั้นเนี่ยนะครับในระบบกฎหมายเนี่ยเป็นหน่วยงานนะครับที่มีฐานะเป็นกรมนะฮะตกอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีและด้วยดังกล่าวเนี่ยจึงต้องรับผิดชอบนะครับในการใช้อำนาจต่อนายกรัฐมนตรีเป็นการเชื่อมฝ่ายการเมืองนะครับเข้ากับฝ่ายประจำที่ทำหน้าที่นะครับสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับและนี่เป็นเหตุผลนะครับที่ทำไมเราถึงเสนอให้เป็นสำนักราชเลขาธิการแน่นอนนะครับในเรื่องนี้เนี่ยนะครับมีองค์กรหนึ่งที่เรียกชื่อนะครับว่าคออปนะฮะผมจำตัวเต็มชื่อคออปไม่ได้แล้วนะครับว่าคออปชื่ออะไรนะครับที่เป็นตัวเต็มเลยแต่คออปเนี่ยเมื่อไม่กี่สัปดาห์มานี้นี่นะครับคออปได้มีการเสนอนะครับขอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เหมือนกันเขาเสนอขอแก้ใน2ประเด็นนะฮะก็คือขอให้กลับไปใช้อัตราโทษเนี่ยก่อนปี19ก็คือกำหนดว่านะฮะความผิดยังเป็นแบบเดิมคือยังมี112อยู่เหมือนเดิมนะไม่ได้เลิก112นะมี112อยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ไปเปลี่ยนอัตราโทษนะครับจากจำคุกตั้งแต่3ปีถึง15ปีเนี่ยเป็นจำคุกไม่เกิน7ปีนะซึ่งเราเห็นว่าข้อเสนอคอปอันนี้เนี่ยเป็นข้อเสนอที่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้ระดับนะที่เป็นมาตรฐานสากลนะฮะในประเด็นเรื่องโทษนะครับในประเด็นที่2นะครับคอปอเสนอนะครับว่าหน่วยงานที่ควรจะมีหน้าที่นะครับในการที่จะดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษเนี่ยควรจะเป็นสำนักพระราชวังนะครับเราได้ศึกษาแล้วก็ตรวจสอบนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวพันกับเปิดสถาบันทั้งสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วเนี่ยนะครับเราพบว่าในการกำหนดนะฮะภารกิจของหน่วยงานนั้นเนี่ยนะครับสำนักพระราชวังเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นหน่วยงานที่รับเอาภารกิจในเรื่องงานเลขานุการโดยตรงนะภารกิจของพระราชวังนั้นมีหลายประการภารกิจหลักๆก็คือการดูแลทรัพย์สินนะครับของพระมหากษัตริย์ด้วยนะส่วนหนึ่งดูแลอาคารสถานที่ต่างๆซึ่งเราเห็นว่าไม่ตรงกับภารกิจอันนี้ในขณะที่สำนักราชเลขาธิการนั้นเนี่ยนะครับมีกองนิติการนะครับเป็นหน่วยงานระดับกองนะครับในสังกัดและในกองนิติการนี้เนี่ยนะครับในประกาศแบ่งส่วนราชการภายในเนี่ยมีอำนาจหน้าที่อย่างหนึ่งคืออำนาจหน้าที่นะครับในการดูแลรักษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยเหตุดังกล่าวนี้เราจึงเห็นว่านะครับหน่วยงานที่เหมาะสมที่สุดในเรื่องนี้เนี่ยคือสำนักราชเลขาธิการนะครับและร่างของเราจึงออกมานะครับในลักษณะนี้นะครับนี่ก็คือสาระสำคัญนะครับที่ปรากฏอยู่ในร่างข้อเสนอของนิติราษฎร์นะครับทีนี้ร่างอันนี้นะฮะจะไปสภานะครับที่สุดเนี่ยผมเชื่อว่ารายชื่อที่เราจะรวบรวมกันนั้นเนี่ยนะครับผมมีความมั่นใจนะครับว่าเราจะรวบรวมได้ถึงขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดคือ10,000รายชื่ออย่างแน่นอนนะครับเมื่อร่างนี้เนี่ยนะครับไปที่สภาแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะมีคนแย้งครับประเด็นที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับอาจจะเป็นประเด็นที่มีผู้แย้งเรานะครับเมื่อมีคนแย้งเราเนี่ยเราก็ต้องรับฟังเขานะครับแล้วก็มีเหตุผลที่มีน้ำหนักดีกว่าเนี่ยนะครับในการแย้งกลับไปเหตุผลอันนึงที่จะมีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาแย้งก็คืออย่างนี้ครับก็คือเหตุผลแรกเนี่ยนะครับเหตุผลที่ว่านะครับในรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับกำหนดเอาไว้ในมาตรา8นะครับว่าพระมหากษัตริย์องค์พระมหากษัตริย์นะฮะทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้นะครับก็มีคนโต้แย้งนะครับบอกว่าถ้าเราเสนอกฎหมายแบบนี้นะครับก็เท่ากับกฎหมายที่เราเสนอไปนั้นเนี่ยขัดแย้งนะครับกับมาตรา8นะครับคำตอบนะครับผมอธิบายแบบนี้ว่าร่างที่เราเสนอนี้นะครับไม่ได้ขัดแย้งอะไรกับมาตรา8อย่างน้อยในระบบรัฐธรรมนูญที่ใช้อยู่ในเวลานี้เพราะเรายังกำหนดกฎเกณฑ์ในการคุ้มครองพระมหากษัตริย์อยู่เพียงแต่ปรับโทษนะครับให้มันได้มาตรฐานสากลเพราะฉะนั้นข้อแย้งอันนี้นะครับก็จะฟังไม่ขึ้นนะครับอีกอย่างนึงนี่นะครับการที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้นั้นเนี่ยนะครับถ้าตีความบทบัญญัติมาตรานี้เนี่ยนะครับให้รับกับระบบประชาธิปไตยเนี่ยเขามุ่งหมายว่านะครับองค์พระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยนะครับจะต้องพ้นไปจากการเมืองนะครับเพื่อนะครับเพื่อนะครับ
พื่อให้องค์พระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยนะครับอยู่ในฐานะเป็นที่เคารพสักการะได้นะครับเพราะถ้าองค์พระมหากษัตริย์ไม่พ้นจากการเมืองเนี่ยนะครับในทางการเมืองก็จะมีคนรักและมีคนชังถ้าไม่ตีความแบบนี้เนี่ยนะครับบทบัญญัติในมาตรานี้ก็ยากนะครับที่จะเป็นจริงได้จึงต้องตีความให้รับกับระบอบประชาธิปไตยก็คือต้องตีความว่าองค์พระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยนะครับอยู่เหนือการเมืองหรือพ้นไปจากการเมืองนะครับจึงอยู่ในฐานะที่เคารพสักการะเพราะนั้นข้อโต้แย้งในเรื่องมาตรา8เนี่ยนะครับก็จะตกไปนะครับข้อโต้แย้งประการถัดไปนะฮะข้อโต้แย้งประการถัดไปก็คือนะครับจะแย้งว่านะครับในประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยนะฮะที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมีบทบัญญัติคุ้มครองประมุขของรัฐต่างประเทศคุ้มครองประธานาธิบดีคุ้มครองพระราชาธิบดีนะครับคุ้มครองราชสามีนะครับคุ้มครองพระมเหสีนะฮะของประมุขของรัฐต่างประเทศนะฮะแล้วโทษที่เป็นอยู่จริงในกฎหมายอาญาในเวลานี้เนี่ยนะครับก็ยังสูงกว่าที่คณะนิติราษฎร์นำเสนอก็จะมีคนแย้งว่านะครับถ้าทำตามร่างนิติราษฎร์เนี่ยผลก็คือว่าการคุ้มครองพระมหากษัตริย์ของไทยเราเองนั้นเนี่ยนะครับเป็นการคุ้มครองน้อยกว่าคุ้มครองประมุขของรัฐต่างประเทศซึ่งไม่ถูกต้องนะอันนี้คือประเด็นที่มีการแย้งกันขึ้นมาผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าถ้าใครนะครับดูในบันทึกหลักการและเหตุผลที่คณะนิติราษฎร์นำเสนอเนี่ยเราพูดชัดเจนนะครับว่าเราต้องการให้การแก้ไขนะครับกฎหมายเรื่องหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์นั้นเนี่ยนะครับเป็นเกณฑ์นะครับเอาไปใช้กับเรื่องอื่นๆด้วยนั่นหมายความว่าเมื่อรัฐสภาเนี่ยนะครับรับเอาร่างของเราเนี่ยเข้าสู่การพิจารณาก็ต้องมีการเสนอนะครับแก้ไขอัตราโทษในกรณีของประมุขของรัฐต่างประเทศไปในคราวเดียวกันเพื่อให้รับกันนะครับถ้าสภาไม่ทำก็เป็นความรับผิดของสภาเองนะผมไม่สามารถไปช่วยอะไรรัฐสภาได้ครับคุณก็รับกันไปเองนะถ้าเกิดว่าอันนี้ผ่านแล้วไม่ทำเป็นหน้าที่นะครับที่สภาต้องทำความจริงนั้นนิราชทำก็ได้นะครับเรื่องนี้มันไม่ได้ยากเย็นอะไรนะฮะแต่ว่าเราอยากให้สภารัฐสภานั้นได้ปฏิบัติหน้าที่บ้างนะครับในแง่ของการทำงานในเรื่องนี้อันนั้นก็คือข้อโต้แย้งนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการเสนอนะครับของคณะนิติราษฎร์นะครับในส่วนที่เกี่ยวกับตัวบทกฎหมายของเราเราได้แต่หวังนะครับว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะครับถ้าร่างอันนี้มันไปถึงสภาได้จริงมีการดีเบตกันจริงเนี่ยมันจะเป็นจุดเริ่มต้นในการปฏิรูปนะครับเรื่องของการดูหมิ่นประมาทในระบบกฎหมายไทยทั้งระบบด้วยต่อไปนะฮะอันนั้นยังเป็นงานนะครับที่เราต้องทำต่อไปในวันข้างหน้าอีกนะครับแต่ว่าในช่วงของการเดินใน112วันนี้เนี่ยฮะก็อาจจะมีปัญหาข้อโต้แย้งแบบนี้นะครับผมเรียนว่านะครับก่อนที่จะได้มีการทำร่างอันนี้ออกมาเนี่ยเราได้ตรึกตรองนะครับเรารู้นะครับว่าร่างอันนี้นะฮะมันทำนะครับในกรอบที่จำกัดอยู่ในทางรัฐธรรมนูญของเรานะฮะมันมีกฎเกณฑ์ในทางรัฐธรรมนูญนั้นนะครับร้อยรัฐนะครับการแก้ไขเรื่องนี้อยู่นะฮะหลายกรณีด้วยกันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับร่างที่เราทำขึ้นมานานเนี่ยเรามั่นใจนะครับว่าไม่ว่าอย่างไรเสียเนี่ยนะครับก็จะสอดรับนะครับกับตัวกฎเกณฑ์ในทางรัฐธรรมนูญแม้ว่าเรามีความเห็นว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยบรรดากฎเกณฑ์จำนวนหนึ่งรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับก็ต้องได้รับการแก้ไขก็ตามสุดท้ายนะครับถ้ากฎเกณฑ์ทางนูนนั้นเนี่ยนะครับส่วนที่เป็นตัวกำกับเนี่ยนะครับกฎหมายอาญาที่เราเสนอไปนี้ได้รับการแก้ไขเนี่ยนะครับบทบัญญัติในเรื่องนี้ก็อาจจะรับการแก้ไขต่อไปอีกนะครับแต่ว่าโดยเหตุที่เราทำร่างอันนี้นะครับบนพื้นฐานของกรอบนะครับในรัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับอยู่เพื่อไม่ต้องการให้ใครมาโต้แย้งได้นะครับว่าร่างอันนี้มันขัดรัฐธรรมนูญนะฮะมันจึงออกมารูปของการเสนอยกเลิก112แล้วทำหมวดใหม่ขึ้นมานะฮะนายอันนี้เป็นเหตุผลนะครับในทางนิติศาสตร์เราพยายามเสนอร่างนี้นะครับให้รัดกุมที่สุดภายใต้กรอบนะฮะภายใต้ข้อจำกัดของระบบกฎหมายของเรานะครับอันนั้นก็คือเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยนะครับที่ผมขออนุญาตนะครับที่จะเรียนเสนอกับท่านนะครับทีนี้เมื่อท่านเข้าใจเนื้อหาอันนี้ครบถ้วนแล้วเนี่ยนะครับประเด็นต่อไปเนี่ยนะครับก็คือประเด็นในเรื่องของการเสนอกฎหมายผมคิดว่าตอนนี้เราเคลียร์แล้วนะครับว่าการเสนอกฎหมายของเราในแต่ละเรื่องเนี่ยเราได้คิดกันมาดีนะครับแล้วมีเหตุมีผลนะฮะรองรับในทุกประเด็นนะฮะพร้อมจะโต้แย้งนะครับกับทุกฝ่ายได้นะครับในแง่ของการดีเฟนต์ข้อเสนออันนี้นะครับเพื่อให้ในที่สุดเนี่ยเป็นกฎหมายเข้าสู่สภาแล้วก็สภาพิจารณาได้นะครับทีนี้ในแง่ของการเดินใน112วันนี้นะครับขั้นตอนการเสนอกฎหมายนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับ
มันมีกฎหมายฉบับหนึ่งนะฮะซึ่งยังเป็นกฎหมายที่ยังใช้บังคับอยู่นะครับก็คือพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายนะครับพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับให้สิทธิ์แก่บุคคลเนี่ยนะครับในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายได้นะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยนะครับที่ให้สิทธิ์แก่บุคคลในการเข้าชื่อเสนอกฎหมายเนี่ยนะครับก็เป็นกฎหมายนะครับที่จะต้องตีความให้สอดรับกับรัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับนะครับอยู่ในปัจจุบันนี้นะฮะในร่างในโทษทีฮะในพระราชบัญญัติเนี่ยนะครับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้นะฮะกำหนดให้การเข้าชื่อเสนอกฎหมายเนี่ยนะครับจะต้องกระทำโดยประชาชนจำนวน 50,000 คนและถ้าใครไปอ่านกฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะครับอาจจะสงสัยว่าทำไมไม่ใช้ 50,000 คนนะฮะคำตอบก็คือว่าบทบัญญัติอันนี้นะครับในปัจจุบันเนี่ยมันถูกทับนะครับโดยบทบัญญัติในมาตรา163ของรัฐธรรมนูญที่กำหนดนะฮะให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10,000 คนเท่านั้นครับที่จะเสนอกฎหมายนะครับเข้าสู่สภาได้นะเพราะนั้นถ้ามีใครมาแย้งท่านนะครับว่าเป็น 50,000 คนเนี่ยก็ผิดนะฮะผมเห็นนักข่าวเนี่ยนะครับเห็นสื่อมวลชนเนี่ยยังลงข่าวอยู่นะครับว่าจะเข้าชื่อได้ 50,000 คนนะฮะชื่อที่เราต้องการเนี่ยนะครับขั้นต่ำเนี่ยคือ 10,000 คนเกินกว่า 10,000 คนเป็นสิ่งที่เราปรารถนายิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นนะครับทีนี้เนี่ยนะครับมันอาจจะมีข้อโต้แย้งอีกอันหนึ่งและเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่เราจะต้องเผชิญนะครับหลังจากที่เราได้รวบรวมรายชื่อครบแล้วเนี่ยนะครับนั่นคือนะครับจะมีคนโต้แย้งว่านะครับการเข้าชื่อเสนอกฎหมายนั้นเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยบัญญัติให้สิทธิ์แก่ประชาชนที่จะเข้าชื่อเสนอกฎหมายได้โดยตรงเฉพาะกรณีที่เป็นการเสนอให้รัฐสภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัตินะครับในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพนะครับก็จะมีคนบอกว่านะครับไอ้ร่างแก้ไขมาตรา112นั้นเนี่ยนะครับมันไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่รัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้แล้วก็จะมีคนไปร้องนะครับบอกว่าที่เสนอกันมาเนี่ยต่อให้เสนอมา 200,000 คนเนี่ยก็จะต้องถูกตีตกนะฮะเป็นแบบนั้นท่านไม่ต้องเสียใจไปนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เราศึกษากันมาดีแล้วนะฮะแล้วเราบอกว่านะครับร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นี้เนี่ยนะครับเป็นร่างกฎหมายที่เกี่ยวพันกับเรื่องของสิทธิและเสรีภาพที่บัญญัติไว้ในหมวด3โดยตรงครับถามว่าทำไมฮะผมถามว่าการที่เราเสนอกฎหมายอันนี้เรากำหนดเรื่องข้อยกเว้นเรื่องการแสดงความคิดเห็นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสิทธิเสรีภาพหรอครับมันเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพอยู่แล้วครับแล้วตัวบทในกฎหมายอาญาเนี่ยนะฮะมันมีโทษจำคุกนะโทษจำคุกเนี่ยคือโทษที่จำกัดเสรีภาพในร่างกายครับเราจะปรับอัตราโทษเหล่านี้เนี่ยให้มันได้มาตรฐานนะฮะกับนานาอารยประเทศครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อโต้แย้งเนี่ยนะครับว่าที่เราจะนำเสนอข้อโต้แย้งที่เราจะนำเสนอเนี่ยนะครับมันจะโต้แย้งว่ากฎหมายเรานำเสนอเนี่ยไม่ใช่ร่างพระราชบัญญัติตามที่รัฐธรรมนูญให้อำนาจเอาไว้เนี่ยจึงฟังไม่ขึ้นนะครับอันนี้เป็นกฎหมายที่เรามีอำนาจเสนอได้อย่างแน่นอนนะครับแล้วผมจะรอดูนะครับว่าประธานรัฐสภาจะวินิจฉัยอันนี้อย่างไรผมเห็นว่าประธานรัฐสภานั้นเนี่ยนะครับเมื่อชื่อครบนะครับหน้าที่ของประธานรัฐสภามีอย่างเดียวครับก็คือบรรจุเรื่องนี้เนี่ยนะครับลงในวาระการพิจารณานะครับในสภาผู้แทนราษฎรทีนี้นะฮะคำถามก็คือว่ามันต้องทำยังไงมันต้องใช้อะไรบ้างเนี่ยนะครับผมก็อธิบายสั้นๆแบบนี้นะครับว่าที่จะต้องใช้เนี่ยนะครับกฎหมายก็บัญญัติเอาไว้นะครับก็คือแบบแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อที่อยู่ลายมือชื่อนะครับอันนี้ทางครก.112เนี่ยได้ทำมาเรียบร้อยมีปริมาณมากพอที่จะทำให้ทุกท่านสามารถที่จะเอาไปได้นะฮะบางคนวันนี้เนี่ยนะครับถ้ามาแล้วเนี่ยอยากจะมีให้มีคนอื่นมาร่วมลงชื่อด้วยเนี่ยก็รับแบบอันนี้กลับไปได้นะครับถ้าแบบไม่มีนะครับหรือว่าเกิดการติดขัดรับไม่ได้เนี่ยก็ไปดาวน์โหลดนะครับแบบฟอร์มอันนี้นะครับจากเว็บไซต์นะครับของครก.112ได้นะฮะอันคืออันที่หนึ่งที่เราจะต้องใช้เมื่อได้แบบนี้ก็กรอกรายละเอียดต่างๆเนี่ยนะครับลงในแบบอันนี้นะครับอันที่สองที่ต้องใช้นะครับก็คือสำเนาบัตรประชาชนนะครับสำเนาบัตรประชาชนนะฮะหรือนะครับบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุคือบัตรที่หมดอายุแล้วเนี่ยนะฮะถ้าไม่ต้องใช้เป็นสำเนาก็ใช้แทนกันได้นะฮะอันนั้นคืออันที่สองที่ต้องใช้นะครับหรือบัตรอื่นใดหรือหลักฐานอื่นใดที่ของราชการที่มีรูปสามารถแสดงผลได้อันนี้ใช้แทนกันได้อันนี้คืออันที่สองที่ต้องมีอันที่3เนี่ยนะครับก็คือสำเนาทะเบียนบ้านนะฮะสำเนาทะเบียนบ้านนะฮะจะต้องมีด้วยนะฮะผมก็ไม่แน่ใจนะว่าทำไมต้องใช้สำเนาทะเบียนบ้านนะแต่ว่าอันนี้กฎหมายระบุเอาไว้ให้ต้องมีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีเอกสารเนี่ยนะครับชื่อนี้จะสมบูรณ์เนี่ยต้องมีเอกสาร3ชิ้นนะฮะเมื่อผมเรียนอย่างนี้นะครับว่า
พื่อให้สะดวกเนี่ยนะครับกับครก112ในการที่จะรวบรวมรายชื่อเนี่ยผมอยากให้ท่านทำเอกสารให้ครบเพราะเดี๋ยวมันจะต้องมีการตรวจทานนะฮะเราจะไม่ยอมตกม้าตายนะครับด้วยเหตุที่ว่าที่สุดเนี่ยพอเรานำเสนอกฎหมายเข้าสู่สภาแล้วเนี่ยนะครับเราได้ชื่อที่ใช้ได้เพียง 9,999 ชื่อเข้าใจนะฮะเราได้ชื่อเพียง 9,999 ชื่อเราต้องเผื่อไว้ด้วยนะว่าคนซึ่งไม่อยากให้เราเสนอเข้าชื่อเสนอกฎหมายก็มีอาจจะมีบางคนแฝงตัวมานะครับบอกว่ามาลงชื่อด้วยนะฮะแล้วเราก็ตายใจว่าเราได้หมื่นแล้วนะฮะครั้นพอเขาเอาเรื่องนี้ไปติดประกาศนะเพื่อเปิดในคัดค้านเนี่ยคนเหล่านี้ก็มาคัดค้านนะเอาชื่อตัวเองออกมันก็เลยเหลือไม่ถึง 10,000 เราก็เลยตกม้าตายเลยยังกฎหมายไม่ไปถึงสภาเราจะไม่ยอมให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในเรื่องของแบบพิธีก็คือตัวแบบเนี่ยนะฮะที่เราจะแจกกันต่อไปนะฮะตัวบัตรประชาชนเนี่ยนะครับสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านเนี่ยขอให้ครบถ้าไม่ครบวันนี้เนี่ยนะครับท่านไม่ต้องใจร้อนนะฮะท่านสั้นส่งมาทีหลังได้นะครับแล้วก็เราจะมีการจัดกิจกรรมหลังจากนี้อีกใน112วันนี้เนี่ยนะฮะเป็นแบบนั้นนะครับทีนี้เนี่ยนะครับหลายคนคงสงสัยต่อไปอีกว่าแล้วมันจะสำเร็จได้จริงไหมนะฮะผมเรียนอย่างนี้ก่อนนะฮะถ้าสมมติได้ชื่อครบนะฮะขั้นตอนต่อไปก็คือว่านะครับประธานสภาเนี่ยก็จะตรวจสอบรายชื่อนะฮะพอตรวจสอบเสร็จเนี่ยนะครับเขาก็จะประกาศชื่อนะฮะเอาไว้ที่หน่วยงานต่างๆเช่นที่ศาลากลางนะฮะเพื่อเปิดให้คนคัดค้านก็คือคนที่บังเอิญไปมีชื่อในนี้แล้วบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่มีคนหลอกเอาบัตรประชาชนอะไรไปแสดงเนี่ยเขาจะมาคัดค้านความจริงเขาไม่ต้องการเสนอแก้กฎหมายมาตรานี้นะฮะมันก็จะมีระยะเวลาเผื่อให้มีการคัดค้าน20วันนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับพอทุกกระบวนการคัดค้านต่างๆหมดแล้วเนี่ยนะฮะซึ่งผมคิดว่ากระบวนการทั้งหมดเนี่ยอาจจะใช้ระยะเวลาช่วงหนึ่งนะฮะหลังจาก112วันเนี่ยอาจจะเป็นประมาณ3เดือนเนี่ยผมสมมุตินะอาจจะไม่เกินนี้นะฮะประธานรัฐสภาก็จะบรรจุเรื่องนี้นะครับในวาระการประชุมเมื่อบรรจุนี้เข้าในวาระการประชุมแล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องมีการไปชี้แจงนะครับเรื่องของกฎหมายนะครับอยู่ในสภานะครับการชี้แจงนี้นะครับกฎหมายก็จะบอกเอาไว้ว่าในชั้นของการตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณากฎหมายมาตรานี้เนี่ยนะครับเขากำหนดนะครับให้ผู้แทนของประชาชนที่เสนอชื่อก็คือตอนนี้อย่างเรายังไม่ได้คุยกันอาจจะเป็นผู้แทนครก.112หรืออาจจะเป็นไปจากคณะนิติราษฎร์เนี่ยนะครับก็จะต้องเข้าไปนั่งเป็นคณะกรรมาธิการนะครับเพื่อพิจารณากฎหมายอันนี้เพราะเป็นกฎหมายที่เสนอเองอันนี้เขาให้จำนวน1ใน3นะฮะของคณะกรรมาธิการที่เหลือก็จะมาจากของสภาที่เขาเป็นคนตั้งนะครับเมื่อกระบวนการไปถึงขั้นนั้นเนี่ยนะครับเมื่อถึงตั้งกรรมาธิการแล้วเนี่ยนะครับก็คงจะมีการอภิปรายในสภาถึงเวลานั้นท่านก็จับตาดูนะครับบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกรัฐสภาแต่ละคนนะครับว่าเขาจะมีความเห็นหรืออภิปรายในเรื่องนี้อย่างไรผมเรียนว่าจนถึงเวลานี้เนี่ยนะครับพรรคการเมืองทุกพรรคต่างปฏิเสธนะครับไม่ยุ่งเกี่ยวกับมาตรา112นะฮะชัดเจนนะแต่หนทางยังอีกยาวไกลนะครับหนทางอีกยาวไกลเมื่อถึงวันนั้นเนี่ยนะครับเมื่อถึงวันที่มีชื่อจำนวนผมยังไม่ทราบว่าเท่าไหร่นะฮะเขาอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ครับแต่ถ้าเขาไม่เปลี่ยนใจครับถ้าเขาไม่เปลี่ยนใจเราต้องทำใจครับถ้าเขาไม่เปลี่ยนใจนะครับร่างที่เราปรึกษาหาทำกันมาแล้วรวบรวมรายชื่อมาก็จะไปตกนะครับในชั้นรัฐสภานะครับจะเป็นแบบนั้นถ้าเขาเปลี่ยนใจนะฮะแก้ตามนี้เนี่ยนะครับหรืออาจจะปรับอะไรไปเนี่ยเราก็จะได้บทบัญญัติอันใหม่ขึ้นมาดังที่ผ่านสภาผมหวังว่านะครับบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นผู้แทนปวงชนเนี่ยจะได้ตระหนักนะครับถึงเจตจำนงของคนที่เขาเข้าชื่อแล้วรับฟังนะครับแล้วก็จะได้ช่วยกันอภิปรายในเรื่องนี้ผมเชื่อว่าในสภาเนี่ยมีสมาชิกสภาที่มีจิตใจเป็นประชาธิปไตยไม่น้อยครับจะช่วยได้เยอะนะครับในการดำเนินการเรื่องนี้นะครับในชั้นของสภานะครับทีนี้ในเวลานี้เนี่ยนะครับในเวลานี้นะฮะสิ่งที่เราต้องทำก็คือว่าวันนี้นะฮะการรณรงค์เรื่องนี้เนี่ยนะครับจะเป็นการนำเอาปัญหานี้เข้าสู่พื้นที่สาธารณะอย่างเต็มรูปแบบและนั่นคือความสำเร็จในเบื้องต้นของการพูดถึงมาตรา112ครับวันนี้เนี่ยนะครับเมื่อท่านกลับไปนะครับขอให้ท่านพูดถึงมาตรา112ให้มากที่สุดกับทุกคนเท่าที่ท่านจะคุยได้ผมเชื่อนะครับว่ากิจกรรมที่เราจะทำต่อไปในช่วง112วันนี้นะครับจะไม่ได้เป็นกิจกรรมที่รับความสนใจ
ฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นครับแต่จะเป็นกิจกรรมที่นานาชาติเนี่ยนะครับให้ความสนใจด้วยอย่างแน่นอนนะครับที่จะพูดต่อไปนี้นะครับเป็นของฝากนะครับให้กับผู้ที่จะคัดค้านนะครับการดำเนินการของพ.ร.ก.112ครับอันนี้ไม่ได้บอกกับท่านทั้งหลายฮะแต่จะบอกผ่านสื่อมวลชนนะครับไปยังบรรดากลุ่มต่างๆที่ตอนนี้กำลังรวมตัวกันนะครับเพื่อต่อต้านการแก้ไขมาตรา112ครับผมจะบอกอย่างนี้นะครับในมาตรา15นะครับของพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมายพ.ศ.2542ที่ยังใช้บังคับอยู่มีกำหนดเอาไว้ในหมวด4บทกำหนดโทษว่าผู้ใดกระทำการใดโดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถใช้สิทธิ์เข้าชื่อเสนอกฎหมายหรือขัดขวางการดำเนินการเข้าชื่อเสนอกฎหมายต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีหรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะฮะอันนี้ฝากไปนะครับยังบรรดาบุคคลทั้งหลายที่จะทำลักษณะเป็นการขัดขวางครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าถ้าเขาจะเข้าชื่อกันเพื่อคัดค้านเนี่ยเป็นสิทธิ์ที่เขาจะทำได้อันนั้นน่ะเป็นสิทธิ์แต่สิทธิ์เขาจะยุติลงเมื่อกระทำการอันเป็นการขัดขวางการเข้าชื่อเสนอกฎหมายหรือการดำเนินการเข้าชื่อครับเช่นไปข่มขู่บุคคลว่าอย่ามาเข้าชื่อมาเข้าชื่อแก้112เนี่ยเดี๋ยวจะไปแจ้งความดำเนินคดีตาม112นะฮะไอ้เนี่ยผมถือว่าเข้าข่ายนะเป็นการขัดขวางการเข้าชื่อเสนอกฎหมายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็มีความผิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเห็นต่างกันไม่เป็นไรนะครับเมื่อเราสู้อยู่ในกรอบของกฎหมายนะครับก็ขอให้คนที่ไม่เห็นด้วยนั้นเนี่ยกรุณาสู้อยู่ในกรอบของกฎหมายด้วยนะฮะทีนี้สุดท้ายก็จะมีคนบอกว่าที่เรากำลังทำกันอยู่เนี่ยมันเป็นการจุดความขัดแย้งเกิดขึ้นในบ้านเมืองหรือไม่ผมก็รู้สึกว่าประเทศเราดูจะอ่อนไหวเหลือเกินเกี่ยวความขัดแย้งเราเสแสร้งกันเหลือเกินแล้วนะฮะผมไม่อยากใช้คำที่มันรุนแรงไปกว่านี้นะฮะเอาแค่นี้ก็พอนะขอความกรุณาเถิดนะครับว่าเลิกเสแสร้งครับความขัดแย้งนะครับในสังคมประชาธิปไตยเนี่ยเป็นของธรรมดาเป็นของสามัญอย่างยิ่งนะครับขอเพียงแต่ว่านะครับได้เปิดโอกาสให้คนที่เห็นต่างกันเนี่ยเขาได้มีโอกาสพูดนะฮะมีโอกาสแสดงความคิดของเขาอย่างตรงไปตรงมานะครับอย่าไปไล่เขานะครับอย่าไปบอกว่าให้เขาไปอยู่ที่อื่นนะครับอย่าไปบอกนะครับให้เขาต้องเปลี่ยนสัญชาตินะครับเพราะที่กำลังทำอยู่ทั้งหมดเนี่ยนะครับเป็นการกระทำนะครับอยู่ในกรอบของกฎหมายทั้งปวงนะเราไม่ได้ทำอะไรนะครับที่ฝ่าฝืนกฎหมายเลยแล้วกฎหมายที่เรารบนั้นก็เป็นกฎหมายที่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นนั่นแหละที่เป็นคนรักษาอยู่ครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าขั้นตอนถัดจากนี้ไปนี่นะครับกระบวนการในการที่จะดำเนินการต่อไปเพื่อได้มาซึ่งรายชื่อนั้นนี่นะครับจะอยู่ในความรับผิดชอบอย่างสิ้นเชิงนะครับของคณะรณรงค์เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112หรือเรียกย่อว่าค.ร.ก. 112นะครับ
พ.ร.ก.12จะเป็นคนที่ทำงานเรื่องนี้แล้วก็ขับเคลื่อนนะครับการล่ารายชื่อการรวบรวมรายชื่อต่อไปนะครับคณะนิติราษฎร์นั้นเป็นเพียงหนึ่งนะครับในพ.ร.ก.112นะฮะเราจะให้เนื้อหานะครับเราจะให้คำปรึกษาในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับในทางกฎหมายนะครับแต่ว่าบทบาทในชั้นถัดไปนี่นะครับบทบาทอันนี้จะอยู่ที่ครก .112 นะครับถ้าท่านให้การสนับสนุนคณะนิติราษฎร์ก็ขอความกรุณาให้การสนับสนุนครก .112 ด้วยนะครับคณะนิติราษฎร์เองเนี่ยนะครับจะไม่ทิ้งนะครับประเด็นเรื่องการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะครับแต่เราจะใช้สมาธิของเราเนี่ยนะครับเท่าที่มีอยู่เนี่ยทุ่มเทนะครับไปกับการจัดการเรื่องการลบล้างผลพวงรัฐประหารนะครับและการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับซึ่งจะมีกิจกรรมเนี่ยต่อไปนะครับเป็นระยะระยะนะครับความพยายามในการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นั้นเนี่ยนะครับคงไม่ได้เกิดขึ้นหรือเริ่มขึ้นจากคณะนิติราษฎร์เราเป็นคนที่มาทีหลังก่อนหน้าเราเนี่ยนะครับมีความพยายามของบุคคลหลายกลุ่มหลายคนนะครับที่จะผลักดันเรื่องนี้นะครับให้เกิดการแก้ไขขึ้นนะครับมีหลายคนเนี่ยนะครับในระหว่างการต่อสู้เพื่อให้เกิดการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายมาตรานี้นะครับก็ต้องพบกับชะตากรรมนะครับจากเงื้อมือของกฎหมายนะครับผมอาจจะเอ่ยนามนะครับถึงบางท่านนะครับที่อาจจะยังไม่มีการเอ่ยนามในวันนี้นะครับเพื่อแสดงความคารวะเอาไว้นะครับเช่นกรณีของคุณสมยศปรึกษาเกษมสุขหลังจากเมื่อเดือนมีนาคมนะครับปีที่ผ่านมา254เนี่ยคณะนิติราษฎร์ได้เสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยนะครับคุณสมยศก็ออกรณรงค์อย่างแข็งขันในกลุ่ม24มิถุนายนนะครับและกลุ่มอื่นๆซึ่งผมไม่สามารถเอ่ยนามได้หมดนะฮะท่านได้พยายามรณรงค์นะครับในเรื่องนี้และต่อมาเนี่ยนะครับท่านก็ถูกจับนะครับแล้วก็ถูกดำเนินคดีบัดนี้เนี่ยนะครับยังถูกขังอยู่ยังไม่รับการให้ประกันนะฮะก็ต้องคารวะนะครับการดำเนินการของคุณสมยศเอาไว้ด้วยนะครับนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีกลุ่มอีกหลายกลุ่มนะครับมีนักวิชาการนะครับหลายกลุ่มที่ดำเนินการเรื่องนี้นะครับกลุ่มสันติประชาธรรมก็เป็นนักวิชาการที่ดำเนินการเรื่องนี้นะครับมาก่อนคณะนิติราษฎร์นะฮะนักวิชาการหลายท่านนะครับหลายท่านก็อยู่ในที่นี้นะครับก็ได้มีความพยายามจัดอภิปรายในทางวิชาการนะครับในหลายเรื่องในหลายครั้งหลายโอกาสนะครับที่เกี่ยวเรื่อง112นี้นะครับอันนี้ก็ต้องทุกท่านนั้นถือว่ามีส่วนนะครับในการเขียนประวัติศาสตร์หน้านี้ด้วยกันทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับเรานะครับกำลังทำให้เรื่องนี้เกิดผลเป็นรูปธรรมมันหมดเวลาแล้วนะครับที่เราจะพูดกันนะครับในห้องนะฮะสัมมนาแล้วแยกย้ายกันกลับนะฮะเราจะทำให้เรื่องนี้นะครับเป็นวาระนะครับในเป็นวาระสาธารณะนำเรื่องนี้เข้าสู่พื้นที่สาธารณะให้ถกเถียงกันและรูปธรรมของเราก็คือวันที่เราเอากฎร่างกฎหมายฉบับนี้พร้อมกับชื่อนะฮะของประชาชนที่เข้าชื่อนั้นไปยื่นให้ถึงมือของประธานรัฐสภาครับผมคิดว่าผมได้ใช้เวลานะครับตามสมควรนะครับที่ทางฝ่ายผู้จัดครก .112 นั้นได้มอบให้นะฮะก็คือเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับที่ได้พูดถึงที่มาที่ไปได้อธิบายท่านฟังนะฮะผมคิดว่าจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับหลายท่านที่ยังไม่ชัดเจนนะครับในเรื่องนี้ก็คงจะมีความชัดเจนนะครับมีความกระจ่างมากขึ้นนะครับฝากไปยังทุกท่านนะครับที่ไม่ได้อยู่ในที่นี้นะครับที่จะร่วมกับเราเนี่ยนะครับก็ขอให้ติดตามการแถลงข่าวติดตามข่าวสารนะครับของพ.ร.ก.112ต่อไปนะครับแล้วผมหวังว่านะครับนี่จะเป็นก้าวแรกและจะเป็นก้าวที่สำคัญที่สุดอีกก้าวหนึ่งนะครับในการพูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ในภาพรวมทั้งหมดนะฮะในอนาคตอันไม่ช้าไม่นานนี้นะครับในนามของคณะนิติราษฎร์นะครับหลายท่านนะครับอาจารย์จันทกิราเอี่ยมยุรานะครับอาจารย์ธีระสุธีวรางกูลอาจารย์ปิยบุตรแสงกนกกุลนะครับอาจารย์สาวตรีสุขศรีอาจารย์ปุณเทพศรีนุพงศ์อาจารย์ถาปนานิพิทกุลนะครับผมขออนุญาตนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับแล้วหวังว่าเราคงจะประสบความสำเร็จนะครับในการผลักดันเรื่องนี้ต่อไป